หน่วยราชการในพระองค์สำนักพระราชวังอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.loyaloffice.th พร้อมกับถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรสวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2563ในโอกาสนี้ยังได้เผยแพร่บทความและอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรชาวไทยโดยเนื้อหาบทความได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่งโดยทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563นั้นทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ถุงยางชีพหน้ากากอนามัยและสิ่งของอื่นๆที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและชุมชนแออัดซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรสวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2563ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน